สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องชาวไร่มันสปะหลังทุกท่านคลิปนี้กีมมาแจ้งราคามันสปะหลังล่าสุดประจำวันที่10พฤษภาคม65ข้อมูลจากกรมการค้าภายในค่ะมาดูกันเลยนะว่ามีราคาเท่าไรกันบ้างสำหรับมันสัปะหลังราคาในประเทศนั้นหัวมันสด25เปเซจังหวัดนครราชสีมาราคาอยู่ที่2บาท75สตางค์ถึง3บาท25สาตางค์ต่อกิโลกรมัมมันเส้นคลังอยุธยา8บาท65สตางค์ถึง8บาท80สตางค์ต่อกิโลกรมัม มันเส้นครางชนบุรี8บาท50สตางค์ถึง8บาท90สตางค์ต่อกิโลกร,รัมจา้าแป้งมันครางกทมนะคะ16บบาท50สตางค์ต่อกิโลกร,รมัมราคาส่งออก FOB มันเส้นเป็นกิโลกร,รมัม9บาท67สตางค์ถึง9บาท8 4สตางค์ต่อกิโลกร,รมัม เป็นตันอยู่ที่2 8 0ร้อ u s ถึงสองรดอลลาร์ต่อตนันแป้งมันเป็นกิโลกรัม17บาท9สตางค์ถึง17บาท78สตางค์ต่อกิโลกรัมเป็นตันอยู่ที่4 9 5ร้อยเถึงห้าร้ดอลลาร์ต่อตนันไม่เหตุ FOB แป้งมัน FOB มันเส้นราคาทรงตัวเท่ากับมันก่อนแต่ปรับตัวสูงขึ้นในรูปแบบของเงินบาทนั่นเองค่ะเอาละค่ะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะโชคดีร่ำรวยทุกท่านไปลวจ้ะบ๊ายบาย